ไปมองอย่างนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนฮะอ่านว่าอะไรคู่อันดับ A B ถ้าอ่าน A B ก็บางทีเป็นเส้นตรงเป็นด้านเป็นอะไรสิหน้าตาแบบนี้อ่านว่าคู่อันดับ A B นะคะต่อไปนี้พอเขียนอย่างนี้ปุ๊บอ่านคู่อันดับ A B ทันทีเลยในเรื่องของระบบพิกัดฉากเนี่ยคู่อันดับ X Yถ้ามีการกล่าวว่า2คู่อันดับใดเท่ากันดูนะถ้ามีการเปรียบเทียบคู่อันดับ2คู่อันดับใดกล่าวว่ามันเท่ากันข้อตกลงคืออะไรอันนี้ครูอ่านว่าคู่อันดับ AB เท่ากับคู่อันดับ XY นะความหมายคือคู่อันดับตัวหน้าต้องเท่ากันและตามมาเลยคู่อันดับตัวหลังก็ต้องเท่ากันจึงจะถูกกล่าวว่าคู่อันดับ2คู่อันดับนั้นเท่ากันได้การเปรียบเทียบว่าคู่อันดับ2คู่อันดับใดเท่ากันในความหมายแปลว่าตัวหน้าของคู่อันดับนั้นเท่ากันและตัวหลังของคู่อันดับนั้นต้องเท่ากันด้วยนั่นคือความหมายของการเท่ากันของคู่อันดับนะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นข้อตกลงตามเงื่อนไขคู่อันดับ AB กล่าวว่าเท่ากับคู่อันดับ XY ก็แสดงว่าตามเงื่อนไขในความหมายคือคู่อันดับตัวหน้า A เท่ากับ X คู่อันดับตัวหลัง B เท่ากับ Y เช่นคู่อันดับ XY เท่ากับคู่อันดับ2 5แปลว่าอะไรคะแปลว่าx ต้องเท่ากับ2และ y ต้องเท่ากับ5และเลยนะเป็นเงื่อนไขต่อเนื่องนะกล่าวว่าคู่อันดับ xy เท่ากับ2 5แปลว่า x ต้องเท่ากับ2 y ต้องเท่ากับ5ข้อ2ครูบอกคู่อันดับ xy เท่ากับ -1.03 แปลว่า x ต้องเท่ากับ -1 และy ต้องเท่ากับ 0.3 การกล่าวว่าคู่อันดับ2คู่อันดับใดเท่ากันในความหมายแปลว่าตัวหน้าคู่อันดับตัวหน้าต้องเท่ากันคู่อันดับตัวหลังก็ต้องเท่ากันนะคู่อันดับนั้นจะมี2ส่วนส่วนที่เป็นตัวหน้ากับตัวหลังเป็นเรียกว่าเป็นคู่อันดับตัวหน้าตัวหลังหรือตัวอย่างที่3ครูบอกคู่อันดับ xy เท่ากับคู่อันดับ 4-2.5 แสดงว่า x ต้องเท่ากับ x ต้องเท่ากับ4แล้ว y ต้องเท่ากับ -2.5 นะต้องเท่ากันเป็นเงื่อนไขอย่างนี้เลยนะคะยังไม่ได้เข้าคำนวณเลยนะคะตอนนี้เป็นข้อตกลงของการเขียนสัญลักษณ์และก็แนะนำให้นักเรียนรู้จักภาษาสำนวนหน้าตาที่จะต้องนำมาใช้มากล่าวมาพูดต่อแล้วก็ต้องนึกสัญลักษณ์ให้ออกว่ามันคือใครตอนนี้นักเรียนรู้จักอะไรบ้างแล้วสรุปแล้วที่เรียน1ตาราง2อะไรแผนภาพแล้วก็คู่อันดับแล้วก็ยุ่งมากที่สุดคือกราฟในระบบพิกัดฉากนะสุดท้ายตอนนี้ที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือ1ตารางหน้าตาเป็นยังไงรู้จักแล้วแผนภาพประกอบไปด้วยอะไรคุณใช้ตัวอย่างช่วยไว้หมดเลยนะคะแล้วก็รู้จักหน้าตาคู่อันดับแล้วยังมารู้จักระบบพิกัดฉากที่เราจะพิจารณากราฟกันนะคะ
เอาละไปดูในระบบพิกัดฉากในระบบพิกัดฉากจะขึ้นแล้วนะตอนนี้รู้จักหมดแล้วนะคะในระบบพิกัดฉากจะมีคำว่าพิกัดจุดใดๆจะแสดงค่าออกมาเป็นคู่อันดับ x y ดูนะในระบบพิกัดฉากเราจะพิจารณาลักษณะของกราฟกราฟจะออกมาเป็นเส้นเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะเริ่มด้วยจุดนะถ้าพูดในภาษาของกราฟก็คือลักษณะของเรขาคณิตที่เอามาขึ้นระบบพิกัดฉากนั่นเองนะเรียนสูงขึ้นเราก็จะเป็นเรขาวิเคราะห์นั่นคือเริ่มมีทิศทางมีไปซ้ายไปขวาไปบนไปล่างอย่างไรนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ที่นักเรียนมองเห็นนักเรียนรู้จักระบบพิกัดฉากแล้วต่อไปครูบอกว่าจุดต่างๆที่อยู่ในระบบพิกัดฉากจะกล่าวออกมาเป็นคู่อันดับ s y จุดนั้นๆจะเรียกว่าพิกัดจุดจุดนั้นๆ นะคะแสดงตำแหน่งของจุดนั่นเองเป็นพิกัดจุดใดๆตัวที่จะบอกพิกัดจุดใดๆจะออกมาเป็นคู่อันดับ x y นั่นคือตัวหน้าอยู่ตามแกนนอนตัวหลังอยู่ตามแกนตั้งยกตัวอย่างนะนักเรียนจะไปดูตัวหน้าอยู่ตามแกนนอนตัวหลังอยู่ตามแกนตั้งเพราะฉะนั้นถ้าจัตุภาคที่1จัตุภาคที่1แกนนอน x มาขวาเป็นบวกแกนตั้ง y ขึ้นข้างบนก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นพิกัดจุดที่จะมาอยู่ในจัตุภาคที่1จะอยู่ในจัตุภาคที่1นี้ได้นะคะมันจะแสดงค่าพิกัดจุดคู่อันดับตัวหน้าเป็นบวกคู่อันดับตัวหลังก็เป็นบวกจัตุภาคที่2คู่อันดับ xy ก็จะแสดงค่าของแกนนอน s เป็นลบเพราะไปซ้ายแกนตั้ง y จะเป็นบวกขึ้นข้างบนจัตุภาคที่3จะเป็นลบกับลบและจัตุภาคที่4จะเป็นบวกกับลบค่าของมันที่จะให้เป็นข้อสังเกตประกอบนะคะจากการสรุปไปลองดูเลยเดี๋ยวจะมาอีกหนึ่งภาษาที่นักเรียนจะต้องรู้จักแต่นักเรียนรู้อยู่แล้วนะคะนะไปพิจารณาต่อนะคะการเขียนจุดบนระนาบระนาบนี่หน้าตาเป็นไงนักเรียนรู้จักหรือยังระนาบภาษานี้รู้จักไหมยังรู้แล้วนะคะรู้แล้วครูอ่านหมดแล้วหนังสือป.1 ถึงป.6 อ่ะเพราะนั้นครูรู้ว่าเธอเรียนอะไรมาแล้วเอาไปดูจงเขียนจุดบนระนาบหน้าตาของระนาบเช่นครูบอก A มีพิกัดจุดเป็น4 3 B มีพิกัดจุดเป็นลบ1 2 C มีพิกัดจุดเป็นลบ3ลบ2และ D มีพิกัดจุดเป็น1ลบ1หน้าตาระนาบก็หมายถึงแผ่นอย่างเช่นกระดาษนี่เราเรียกระนาบลักษณะของระนาบหมายถึงต่อไปได้เรื่อยๆนั่นคือระนาบจะอยู่บนจัตุภาคที่1ก็อยู่บนระนาบต่อไปได้เรื่อยๆจัตุภาคที่2 3เหมือนกันเวลาเราจะเขียนจุดบนพิกัดเอ้ยขอโทษค่ะเขียนจุดที่บอกพิกัดจุดมาให้บนพิกัดหรือในระบบพิกัดฉากนะเราก็จะมองดูตามนี้ไปดูนะคะเงื่อนไข A แบ่งก่อนเลยนักเรียนคะท่านเรียนทำในหนังสือไอ้ในสมุดของนักเรียนนักเรียนแบ่งช่วงออกมาตามช่วงความกว้างของเส้นสมุดนักเรียนเลยนะคะ
ช้ตามความกว้างของเส้นสมุดนักเรียนนั่นแหละเอมีพิกัดจุดเป็น4 3หมายถึง4ตามแกนนอน3ตามแกนตั้ง4ตามแกนนอน3ตามแกนตั้งนี่คือตำแหน่งของ A ที่บอกพิกัดจุด4 3การเขียนจุดหรือการบอกตำแหน่งของจุดบนระบบของพิกัดฉากตัวที่หนึ่งใช้ยกตัวอย่าง A 4 3ไปขวาบน A ขวาไป4เพราะว่า4เป็นการบอกตามแกนนอนส่วนพิกคู่อันดับตัวหลังที่เป็นของจุด3ตามแกนตั้ง Y เพราะว่าพิกัดจุดจะต้องเป็นคู่อันดับ XY ใดๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็น4 3จุดอื่นๆนักเรียนจะลงได้ไหมนักเรียนว่านักเรียนจะลงตำแหน่งจุดได้ไหมคะเอา B อยู่พิกอยู่จัตุภาคไหน B อยู่จัตุภาค2 B จะอยู่ซ้ายบนซ้ายลบ1ขวาบน2เอาล่ะที่เหลือไปลองลงเองนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูจะมาดูตรงนี้อีกทีนึงว่าการเขียนกราฟตรงนี้จะเป็นลักษณะใดนะคะงานยังไม่ต้องทำนะคะนักเรียนเอาไว้ต่อในชั่วโมงหน้าเอาล่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน